สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หญิงมีของเล่นเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสของประเทศฟินแลนด์มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะคะสาเหตุที่ว่าหญิงมาโผล่ตรงมุมเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะก็เลยเนี่ยค่ะหิมะมันเต็มนะคะของขวัญพวกอ่านไหม เวลาออกล่องแล้วจะติดอ่างบอกแล้วว่าออกล่องแล้วจะติดอ่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกเทปจึงจะต้องเป็นการติดต่อค่ะเดี๋ยวหญิงขอถ่ายแล้วก็เล่าดีกว่านะคะไม่งั้นจะติดอ่างค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยคือปฏิทินก่อนวันคริสต์มาสนะคะก็จะมี24วันนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24ทุกๆเช้าเด็กๆก,ก็จะมาเปิดตามหมายเลขนะคะ ตามวันที่ตามหมายเลขส่วนวันที่24เนี่ยตอนเช้าเด็กๆก,ก็จะมาเปิดปฏิทินนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นการเปิดของขวัญจริงๆซึ่งญาติพี่น้องอาากอกมาแจกออกมาแลกออกมาให้กันนะคะส่วนปฏิทินก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเด็กน้อยนะคะแต่อันนี้ที่เห็นเนี่ยคือ ครอบครัวเราซื้อมาเล่นกันซื้อมาอากันนะคะของขวัญก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่บริษัทเลยนะคะพูดง่ายงอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทช็อกโกแลตนะคะเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมาทาเป็นของขวัญแล้วก็ทําเป็นวันที่ใส่ตามวันที่นะคะส่วนถ้าเป็นเครื่องมือช่าง ข้างในถ้าเป็นบริษัทเครื่องมือช่างนะคะข้างในก็จะเป็นเครื่องมือช่างค่ะถ้าเป็นบริษัทน้ำหอมข้างในก็จะเป็นน้ำหอมแต่ราคามันก็ขึ้นอยู่กับของข้างในด้วยนะคะรู้สึกว่าปีนี้จะมีเซ็กทอยด้วยนะคะแล้วก็บางที่ก็จะมีเหมือนกับว่าตั๋วไปเที่ยวบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนวันน้นไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบนี้คะ่ะแบบนั้นก็มีด้วยนะคะ ของขวัญก็เปลี่ยนไปตามยุคไปตามสมัยนะคะก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแขวนถุงเท้าถักไว้ข้างเตาผิงนะคะส่วนของขวัญที่มาก็คือว่าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่นี่แหละค่ะแอบห่อไว้นะคะ,ออะ,คะ24กล่องแล้วกลางดึกพอลูกหลับก็จะเอา,อาของขวัญน,นั้นมาหย่อนไว้ในถุงเท้าเพื่อที่ตอนเช้าเด็กตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเชื่อว่า ซานตาคลอสลงมาจากปล่องไฟแล้วมาย่อนของขวัญให้ค่ะอันนี้เขาก็เป็นกุศโลบายของฝรั่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่ให้เด็กๆทำความดีค่ะเพราะพ่อแม่ก็จะบอกตลอดเวลาว่าเนี่ยห้ามดื้อนะต้องขยันนะเพราะว่าโตนตุหรือว่าเป็นผู้ช่วยของซานตาคลอสเนี่ยกำลังมองอยู่นะเนี่ยถ้าดื้อนะจะไม่ได้นะของขวัญอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสารฝันให้เด็กๆด,ด้วยเพราะว่าสมมุติเราไปซื้อช็อกโกแลตเป็นชิ้นอะไรแบบนี้มันไม่ได้แพงนะคะแต่พอมาใส่กล่องแบบนี้ราคาจะแพงกว่าปกติเป็นสิบเท่าเลยค่ะทุกๆเช้านะคะเรา3ามคนพ่อแม่ลูกก็จะมาแกะ ปฏิทินกันนะคะของใครของมันค่ะเหมือนเป็นการย้อนวัยอย่างหนึ่งนะคะพูดง่ายๆว่าเด็กโง่คะเดี๋ยวพอถึงวันที่ยีคริสต์มาสอีฟนะคะวันที่เขาเปิดของขวัญจริงๆเดี๋ยวหญิงจะบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญที่เขาให้ต่อเทศกาลนี้ค่ะซึ่งจะ เป็นวันสำคัญที่เด็กๆรอคอยมาทั้งปีนะคะแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าราคาของของไม่ใช่ประเด็นนะคะสิ่งที่สำคัญคือได้สารต่อวัฒนธรรมและคุณค่าของจิตใจค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ